สวัสดีครับดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ที่กรมการเกษตรนะครับแปลงเดิมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นข้าวเล้มข้าวล้มแล้วครับข้าวล้มนั่นพี่น้องครับไม่ได้ซ่าได้ป่ะเห็นป่ะนะครับมันอยากจะสโลว์แล้วเจอข้าวล้มครับเกี่ยวได้ครับแต่ว่าช้ากินไปนะครับกินรีบกินไม่ได้ครับเดี๋ยวมันแค้นครับเดี๋ยวมันสำลักครับกลางวันนี่จะไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าข้าวยังไม่โดนน้ำหมอกครับถ้าหมอกถ้าตากหมอกตอนกลางคืนจะเหนียวตึงๆครับพี่น้องอ้าวพอเจอข้าวสูงก็ยกตอนนี้พี่น้องได้ทำยกกันสิเครื่องจะขึ้นมาทันทีครับ
จะออกเสียงครับค่อยๆกินครับรถทีมงานเราจะเขียวไม่เร็วนะครับเปอร์เซ็นต์ข้าวที่หล่นก็ไม่ค่อยมีครับมีแต่น้อยครับเพราะว่าเนี่ยนะครับฟางมันจะเอียงๆนะครับที่เฉียงนะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับก็ทิ้งภาพสวยๆให้ดูครับ